เป็นข้อมูลที่สำคัญทีเดียวมีข่าวว่าคุณก้อยมีลูกแล้วแล้วก็มีภาพของลูกเธอด้วยข่าวนี้เป็นข่าวของอาจารย์ประวินนะครับอาจารย์ประวินเป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่มีแหล่งข่าวที่ดีทีเดียวภาพที่ผมให้ท่านดูนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมไม่ได้ให้เห็นหน้าเห็นตาเพราะว่าเป็นเรื่องของเด็กก็ต้องพลางและอีกอย่างหนึ่งก็ผมไม่อยากเอาเรื่องเด็กมาคุยเพียงแต่ว่าเรื่องราวในราชสำนักเนี่ยการที่พระสนมหรือบุคคลสำคัญในฐานะเป็นภรรยาของรัชกาลที่10ภรรยาของกษัตริย์เนี่ยการมีลูกมีความสำคัญมากโดยเฉพาะการดุลอำนาจที่แข่งกันในวังเนี่ยการมีลูกมีส่วนสำคัญท่านคงจะเห็นนะครับในอดีตอำนาจในวังนั้นมีมหาศาลรวมทั้งทรัพย์สินสลิงคารดังนั้นใครขึ้นเป็นกษัตริย์ไม่ใช่เฉพาะตัวเท่านั้นที่ได้รับผลประโยชน์แต่วงวานว่านเครือญาติพี่น้องหรือสายสกุลต่างๆก็มีความสำคัญซึ่งผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไม่มีทายาทองค์ใดเลยนะครับเท่าที่เห็นอยู่นะพระองค์พาเป็นบุคคลที่จะได้มีฐานะที่จะได้โอกาสเป็นรัชทายาทมากที่สุดเพราะสายสกุลกิติยากรนั้นก็เป็นสายสกุลใหญ่ก็เป็นสายตรงของสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ดังนั้นในอดีตท่านจะเห็นจังหวะการเคลื่อนตัวของคนในวังเนี่ยเราอาจจะนึกไม่ออกหรือเราไม่ได้มองหรือไม่กล้ามองและเขาก็ปิดข่าวนั่นก็คือการเกิดพระองค์ทีคือการเกิดพระองค์ทีและมีการสถาปนานะครับเป็นรัฐจะเรียกว่ารัชทายาทก็ได้เพราะมีสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าแล้วคุณศรีรัตน์ก็ได้รับสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าด้วยในเวลานั้นเนี่ยลูกของยุวธิดานั้นถูกเอาออกไปหมดแล้วถูกในประเทศว่ากันเถอะครับต้องลี้ภัยอยู่ในอเมริกาเก็บไว้เฉพาะชิริวันวลีคนเดียวดังนั้นการเกิดพระองค์ทีเป็นผู้ชายด้วยแล้วเกิดจากการสถาปนาคุณศรีรัตน์เป็นพระวรชายาด้วยเนี่ยจึงมีความสำคัญมากดังนั้นภาพระยะแรกๆของความสัมพันธ์ภายในวังเนี่ยก็ราบรื่นมากเกี่ยวกับพระวรชายาศรีรัตน์ในเวลานั้นที่เกิดลูกขึ้นมาเป็นผู้ชายโอ้โหสมเด็จย่าตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็รักแสดงอาการรักใคร่สมเด็จพระราชินีในหลวงรัชกาลที่9แต่เราไม่รู้ว่านั่นแหละครับกำลังเกิดคลื่นใหญ่ในการชิงอำนาจถ้าท่านบอกเฮ้ยเขาจะคิดกันไกลขนาดนั้นเลยโอ้ไกลแน่ครับเพราะว่าการมีได้อำนาจในวังไม่เหมือนกับได้อำนาจจากการเลือกตั้งของประชาชนในระบบประชาธิปไตยนะครับอันนั้นมันวางตัวปั๊บรู้เลยว่าใช่แน่แล้วก็มีอำนาจตลอดถ้าสมมุติว่าไม่มีถ้าทุกอย่างราบรื่นเนี่ยพระองค์ทีก็มีโอกาสขึ้นเป็นกษัตริย์และก็ศรีรัตน์ก็มีอำนาจแน่นอนและสุดท้ายคลิปริมสะก็ถูกเปิดออกมาทำลายศรีรัตน์อย่างเต็มที่ยับเยินเลยและสุดท้ายก็เกิดเรื่องราวการหย่าความมัวหมองของศรีรัตน์ก็มากทำลายไปเลยครับว่าเถอะทำลายสายอำนาจทางนี้ไปเลยไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาสู่
อำนาจในวังแล้วที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าคิดมากแต่เป็นเพราะการเมืองไทยเนี่ยในโครงสร้างของอำนาจเนี่ยกษัตริย์ยังมีอำนาจดังนั้นการรัฐประหารตั้งแต่ปี49จนถึงปี57เนี่ยที่ทำกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องของชิงอำนาจในวังแล้วเมื่อเข้าสู่รัชกาลใหม่ก็มีการดึงอำนาจย้อนกลับไปสู่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ผมเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่หรือบางท่านก็เรียกว่าราชาธิปไตยเนี่ยก็ยิ่งให้ทำให้อำนาจของวังนี่มีความรวมศูนย์อำนาจมากขึ้นดังนั้นการขับเคลื่อนของคนในวังการปรากฏการณ์ต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญมากการสถาปนาก้อยขึ้นเป็นเจ้าคุณพระแล้วก็จับคุณก้อยเข้าคุกแล้วก็ปล่อยคุณก้อยออกมาคืนฐานันดรให้แล้วอยู่ๆคุณก้อยที่ได้รับการโปรโมทเต็มที่ก็หายตัวไปทั้งหมดหายตัวไปก็เป็นเรื่องที่นี่คือการเมืองภายในวังหรือนี่คือการเมืองศูนย์กลางอำนาจจริงที่เราต้องจับตาเมื่อเป็นอย่างนั้นภาพข่าวที่เกิดขึ้นที่อาจารย์ประวินโพสต์เข้ามาสังเกตดูนะครับอาจารย์ประวินมีเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านด้วยกับเฟซบุ๊กที่ท่านประสบความสำเร็จมากคือ Loyalist Marketplace ตลาดหลวงมีสมาชิก2ล้านกว่าคนกลายเป็นแหล่งข่าวการกระจายข่าวสำคัญยิ่งกว่ากรมประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยวันนี้สุนายพยายามจะสร้างกรมประชาสัมพันธ์ภาคประชาชนมาแข่งกับกรมประชาสัมพันธ์ยังมีสมาชิกไม่ถึงล้านเลย2ช่องเนี่ยได้ล้านหนึ่งนะครับในสุนายทีวี 700,000 กว่าในสุนายแฟนคลับอีก 400,000 กว่าแต่เราตั้งเป้าไว้ว่าให้สุนายทีวีมีสมาชิกถึงล้านยังไม่ถึงเลยครับแต่อาจารย์ประวินนี่2ล้านกว่านะครับใน Royalist Marketplace ดังนั้นอาจารย์ประวินจึงเลือกโพสต์เข้าไปใน Royalist Marketplace ก็เท่ากับว่าการกระจายข่าวเลยครับแล้วจริงหรือเปล่าอ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาจารย์ประวินที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลและเป็นเครดิตของท่านซึ่งผมก็คิดว่าถ้าไม่มีน้ำหนักไม่มีแหล่งข่าวเลยเนี่ยอาจารย์ประวินก็คงไม่ทำแล้วลักษณะของอาจารย์ประวินนั้นนอกจากมีพลังท่านเห็นพลังนะครับพลังของ Royalist Marketplace เนี่ยมี2ล้านกว่าคนเนี่ยใครอยากจะจ่ายข่าวเขาก็จะจ่ายทางนี้ดังนั้นการเกิดข่าวหรือรูปของเด็กกำลังตอกแตะเดินไม่ได้นะครับคลานได้แล้วก็กำลังทำท่าคานอยู่ที่บันไดขั้นที่หนึ่งผมเชื่อว่าอาจารย์ประวินไปถ่ายเองไม่ได้อยู่แล้วก็มีข้อสันนิษฐานคือหนึ่งมีคนภายในวังส่งข่าวให้โดยสุจริตใจสองมีคนส่งข่าวให้เพื่อหวังผลการกระจายข่าวจะเป็นประโยชน์ต่อก้อยหรือจะเป็นไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณก้อยก็ไม่รู้ลองฟังกันดูต่อไปแต่แน่นอนครับการเกิดภาพนี้จึงเป็นมีความสำคัญมากผมอยากให้ท่านแอดมินเขาได้วางภาพไว้อาจารย์ประวินได้เขียนบอกว่าเสียงสวรรค์แซ่ซ้องร้องสรรเสริญทรงพระเจริญจากใจเหล่าไพ่ฟ้ารัชทายาททรงประสูติเปล่งบุญญาเทพเทวาเทิดไทยร่วมยินดีแล้วก็มีรูปของเด็กน่ารักครับจะบอกว่าหน้าตาเหมือนก้อยแม่อันนี้มันก็ใครอาจจะเห็นแล้วนะครับใน Royalist Marketplace ก็อาจจะตีความเกินไปหรือไม่ทราบแต่ผมว่าหน้าตาน่ารักทีเดียวนะครับแล้วอาจารย์ประวินก็เขียนบอกว่าในรูปบรรยายว่าน่ารักน่าชังเป็นเด็กมีบุญมากโตเร็วองค์รัชทายาท
ของเราเริ่มหัดเดินแล้วค่ะเขียนปลอยนะครับบอกงดเซฟรูปนะคะเดี๋ยวลบแล้วค่ะจริงๆไม่มีเซฟแล้วครับภาพนี้กระจายออกแล้วแต่เพียงแต่ข่าวในประเทศหรือบุคคลที่ไม่ได้ตามเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้กระจายอาจจะไม่เห็นภาพแต่สำหรับคนที่ซอกแซกหรือเป็นสมาชิก Loyalist Marketplace ได้เห็นแน่นะครับอาจารย์สมศักดิ์เป็นอีกคนหนึ่งที่เกาะติดข่าวในวังเพียงแต่ท่านไม่สะดวกที่จะออกรายการทีวีเหมือนอย่างที่ผมทำกับท่านอยู่ขณะนี้ผมก็ถือขออนุญาต เป็นกระบอกเสียงถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยให้ท่านทราบนั่นก็คืออาจารย์สมศักดิ์ก็โพสต์ข่าวเรื่องนี้ตามเกาะติดกับอาจารย์ปวินอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าความจริงผมมีความลังเลอยู่ไม่น้อยในโพสต์นี้อาจารย์ไม่ได้บอกว่าลังเลเรื่องอะไรนะไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อแต่บางทีเรื่องเด็กเนี่ยครับมันก็ต้องลังเลก็เป็นความรอบคอบของอาจารย์สมศักดิ์นะครับความจริงผมมีความลังเลอยู่ไม่น้อยในโพสต์นี้แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจลงเผื่อให้ผู้สนใจคอยติดตามนับแต่ช่วงต้นเดือนอาจารย์ประวินได้เผยแพร่ข่าววชิราลงกรณ์ได้มีรัชทายาทกับคุณก้อยอันที่จริงข่าวเรื่องนี้มีมาสักพักแล้วแต่อาจารย์ประวินเท่าที่ผมทราบเป็นครั้งแรกที่เผยแพร่เรื่องนี้ยังเป็นอะไรที่ชวนให้สงสัยอยู่มากแต่ในเมื่อเผยแพร่แล้วก็ได้แต่ติดตามต่อไปอันที่จริงคุณก้อยเป็นข้าราชการกินเงินเดือนระดับในคนไม่ใช่น้อยการหายตัวไปเช่นนี้เป็นเรื่องไม่ชอบมาพากลรูปเด็กเล็กที่อาจารย์ประวินเอามาประกอบนั้นเป็นรูปที่เอามาจากอินเทอร์เน็ตอันนี้ท่านวางอีกนะอินเทอร์เน็ตไหนไม่ทราบเหมือนกันอาจารย์สมศักดิ์ปกติถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตท่านจะลิงก์ไว้ว่าอินเทอร์เน็ตของใครก็แล้วแต่นะครับภาพนี้มันออกมาแล้วอาจารย์สมศักดิ์โพสต์ภาพนี้อีกครั้งหนึ่งก็เท่ากับเป็นกรมประชาสัมพันธ์2ครับเพราะว่าใน Facebook อาจารย์สมศักดิ์นั้นเท่าที่ผมติดตามดูนี่นะครับเกือบล้านคนเหมือนกันนะครับคนที่ติดตาม Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์เอาละครับในประเด็นที่ผมนำมาคุยกับท่านนี้ประเด็นสำคัญมี2ประเด็นใหญ่ๆประเด็นที่1การปิดข่าวก้อยมีลูกหรือการไม่ให้ก้อยมีข่าวในทางสาธารณะเลยนั้นมีความผิดปกติอย่างยิ่งผิดปกติยังไงครับคุณก้อยเป็นข้าราชการประจำนะครับกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนในยศในพลนะในพลหญิงดังนั้นการเป็นข้าราชการเนี่ยมันก็ต้องทำงานสิครับก็ในเมื่อเราเรียกร้องให้มีข้าราชการที่ดีมันก็ต้องทำงานสิครับเข้า8โมงครึ่งออก4โมงครึ่งมีการเซ็นชื่อที่ผมพูดอย่างนี้บอกโอ้ยคุณสุนัยจะเอาถึงขนาดให้ก้อยเซ็นชื่อเข้าเลยเหรอเอาเถอะครับถึงแม้ว่าไม่ต้องเซ็นชื่อก็ต้องทำงานครับดังนั้นการที่ก้อยทำงานหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ปรากฏตัวเลยถูกปิดไปเฉยๆมันเท่ากับยืนยันว่าระบบนี้ไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยระบบนี้ไม่มีความเสมอภาคนั่นก็คือเป็นระบบของครอบครัวของกษัตริย์เท่านั้นเองถ้าเป็นครอบครัวของกษัตริย์แล้วจะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องทำงานก็ได้กินเงินเดือนเฉยๆไม่ต้องปรากฏตัวก็ได้อย่างนั้นเหรอครับอันนี้แหละครับมันบอกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ขนาดนี้มันไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้นแล้วสิทธิเสรีภาพของคุณก้อยเขาก็มีสิครับอ๋อรู้ว่าเป็นพอเป็น
เมียกษัตริย์เป็นเจ้าคุณพระแล้วหมดสิทธิเสรีภาพไปเลยเช่นนั้นเหรอครับเมื่อเป็นอย่างนี้ถึงว่าสิถึงต้องมีการ เรียกร้องให้คณะอักษรศาสตร์หาคนที่เก่งๆในคณะอักษรศาสตร์1ถึง20ไปสมัครสอบเป็นข้าราชการในราชเลขาใครก็คงไม่อยากไปแล้วครับถ้าเกิดว่าระบบงานตามใจผู้คนตามใจเจ้ากษัตริย์หรือคนในวังตามลำดับชั้นอย่างนี้มันก็ยากเหมือนกันแต่นี่คือสิ่งที่เป็นจริงเกิดขึ้นดังนั้นการที่ก้อยหายไปแล้วเราจะสอบถามประชาชนอยากจะติดตามเป็นเรื่องความชอบธรรมของประชาชนครับในเมื่อคุณก้อยเป็นข้าราชการและคุณก้อยแม้จะยังไม่ได้ถูกสถาปนาเป็นคนในพระบรมวงศานุวงศ์แต่ในไนยะมีฐานะเป็นทางการแล้วนั่นคือเป็นภรรยาของรัชกาลที่10ส่วนใครจะเรียกว่าเป็นเมียน้อยอะไรก็แล้วแต่ว่ามีการสถาปนาขึ้นในระดับที่เรียกว่าเจ้าคุณพระสิรินาถเท่ากับยืนยันถึงการเป็นความชอบธรรมทางกฎหมายของวังแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นในรัชกาลที่9เราก็เห็นนะครับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยจะต้องมีข่าวตลอดการเจ็บการป่วยการหายหน้าหายตาไปนานๆเนี่ยในทางที่ถูกต้องทำไม่ได้ดังนั้นในสมัยรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9หรือสมเด็จพระราชินีทรงพระประชวรหรือหายหน้าหายตาไปเกิดเหตุอะไรเนี่ยต้องมีรายงานอันนี้เป็นแบบพิธีการทั่วไปในโครงสร้างของระบบกษัตริย์ที่ใช้ในศตวรรษที่20-21นี้ดังนั้นเรื่องราวที่เราติดตามเรื่องคุณก้อยนั้นไม่เพียงแต่มีความชอบธรรมที่เราจะติดตามเท่านั้นแต่ที่สำคัญยังจะทำให้เรารู้ถึงโครงสร้างภายในอำนาจที่เป็นแกนกลางของระบบรัฐและจะทำให้เราวิเคราะห์สถานการณ์ต่อไปได้ด้วยว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างวันนี้คุณวีระชัยที่เคยถูกเล่นงานเอาออกจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปแล้วคงจำได้นะครับแล้วก็เราก็เคยวิเคราะห์สถานการณ์ว่าในโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานที่ถูกเล่นงานไปตอนช่วงที่ก้อยตกกระป๋องไปนั้นเนี่ยพอก้อยกลับมาปั๊บคนเหล่านี้ก็กลับมาจริงๆเหมือนกันเห็นไหมครับคนเหล่านี้ก็กลับมาจริงๆเหมือนกันเป็นข้อมูลหลักฐานที่เรามีหลักฐานยืนยันได้ว่าการติดตามเรื่องอย่างเหล่านี้จะทำให้เรารู้การเมืองในระบบการเมืองภายนอกด้วยการที่จะอ่านการเมืองข้างนอกถ้าไม่อ่านการเมืองข้างในวังแล้วก็ข้างนอกก็ผิดครับดังนั้นหลายข่าวที่ผมวิเคราะห์กับท่านนั้นไม่ใช่ว่าผมเก่งกว่าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยแต่เพราะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไม่มีเสรีภาพที่จะมองปัญหาและวิเคราะห์ได้ถ้าเขาสามารถวิเคราะห์ได้เขาก็จะมองออกไปได้เหมือนกันดังนั้นวันนี้ที่ผมต้องคุยกับท่านในเรื่องนี้นี่คือเหตุผลที่สองเราจะเห็นปัญหาบางปัญหาในวังเนี่ยซึ่งเราไม่สามารถจะโซออกได้ทันทีที่เห็นเหตุการณ์ที่ผมบอกว่าเราเห็นควันแต่ไม่เห็นไฟแต่ทันทีที่เห็นควันนั้นเราก็ได้แค่วิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราเข้าไปดูที่เกิดไฟจริงๆไม่ได้ดังนั้นต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเราถึงจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นมีคนถามกันเยอะมากว่าที่คุณก้อยถูกลงโทษถูกถอดยศถูกจำคุกเป็นเพราะเหตุใดมาถึงวันนี้ครับบอกท่านได้เลยว่าใช่เลยนั่นคือเหตุที่ขัดแย้งสะสมแล้วมาแตกหักกันที่ในเหตุการณ์ที่จะมีการเสด็จทางชลมารคราชการที่10จะประทับเรือตามพระราชประเพณีแล้วมีปัญหาว่าใครจะลงเรือเพราะคุณก้อยก็จะลงเรือคุณนุ้ยก็จะลงเรือดังนั้น
เมื่อเรารู้ข้อเท็จจริงอย่างนี้ถึงขั้นแตกหักเลยต้องจับคุณก้อยก็แสดงเห็นว่าความขัดแย้งในวังไม่ใช่เรื่องธรรมดาและมันไม่ใช่หายไปง่ายๆนะครับและเราสามารถจับความเป็นจริงได้ว่าข่าวในกรมประชาสัมพันธ์เป็นข่าวโกหกวันนี้ผมจะเอาข่าวการโกหกของรัฐบาลจับประเด็นเฉพาะกรณีการเสด็จทางชลมารคในปี2562ในเดือนตุลาคมท่านอย่าหาว่าข่าวเก่าไปแต่พอเราเหตุการณ์ผ่านไป3ปี4ปีวันนี้มันปะทุออกมาโอ้ใช่แล้วครับประเทศนี้มันโกหกประชาชนเป็นว่าเล่นเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานมาให้ท่านเห็นแล้วท่านจะร้องอ๋อทันทีว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ไอ้ข่าวที่มันออกทางช่อง11ช่อง9ในประเทศไทยที่เป็นข่าวแถลงจากรัฐบาลไอ้นั่นละข่าวโกหกทั้งนั้นต้องกรองบางอันได้เนื้อไม่ถึง 10% ครับเรามาดูความเป็นจริงที่ผมจะบอกกับท่านว่าวันนี้เราจะจับประเด็นข่าวโกหกให้ท่านเห็นเอาเรื่องแรกๆก่อนแต่ยังไม่ลงรายละเอียดคือเรื่องของเรือดำน้ำเรือดำน้ำที่คาราคาซังมา3ปีแล้วที่กองทัพเรือภายใต้รัฐบาลคุณประยุทธ์8ปีตั้งแต่คสช.ตั้งงบประมาณซื้อเรือดำน้ำแล้วปรากฏว่าผิดสเปคครับเมื่อผิดสเปคก็ส่งมอบไม่ได้แต่ยังจังตะบี้ตะบันส่งมอบก็ในเมื่อตามสเปคนั้นบอกว่าต้องใช้เครื่องยนต์เยอรมันดันเยอรมันเขาไม่ให้ใช้ก็เลยส่งมอบไม่ได้ส่งมอบไม่ได้มันต้องเลิกสัญญาเมื่อไม่เลิกสัญญายังจะตะบี้ตะบันอยู่ก็แสดงให้เห็นว่านี่ไงครับระบบเราเป็นอย่างนี้วันนี้ข่าวเดลีนิวบอกทหารอู่ทหารเรือขวัญผวาเรือดำน้ำจีนครับข่าวเดลีนิวบอกว่ากองทัพเรืออุบผลสรุปเพราะใช้เครื่องยนต์จีนใส่เรือดำน้ำคนกรมอู่อึดอัดก็กลัวมันดำและไม่โผล่สิครับแต่ปรากฏว่าการแถลงข่าวของทหารเรือยืนยันว่าเครื่องของจีนดีเดี๋ยวผมจะบอกให้ท่านเดี๋ยวไอ้นี่นะครับเชื่อถือไม่ได้เลยผมเอาข่าวเรื่องนี้มาเพียงแต่นำล่องให้ท่านเห็นถึงระบบการโกหกนะครับของรัฐบาลและของทหารเรือไม่ว่าทหารอันไหนทั้งนั้นแหละครับถ้าเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับวังและเขาโกหกได้หมดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจพิเศษเขาโกหกได้หมดผมก็บอกว่าถ้าเป็นไปตามกติกาเนี่ยจีนขายเรือดำน้ำนี้ไม่ได้นะครับเรือดำน้ำต้องยกเลิกสัญญาครับแต่ผมมีข่าวคุยกับท่านมาแล้วนะครับว่าใครล่ะที่เป็นบุคคลที่เชื่อว่าเป็นคนเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อกับทหารเรือที่จะทำให้ทหารเรืออึดอัดยกเลิกสัญญาก็ไม่ได้ต้องซื้อมาทหารเรือก็ไม่กล้าจะใช้เพราะว่าเดี๋ยวดำแล้วไม่โผล่ก็ตายกันทั้งลำหนักเข้าไปอีกคงจำได้นะใครที่ไปเมืองจีนนะไปถ่ายคู่กับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศพอไปปั๊บก็มีข่าวว่าจีนจะให้เรือดำน้ำเซ็กแคนแฮนด์มือ2ฟรีๆเป็นของกำนันนั่นแหละเอาละผมยังไม่พูดเรื่องนั้นเดี๋ยวจะมาเก็บเรื่องนี้เมื่อมีเวลาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันแต่จะบอกให้ท่านเห็นว่าในเหตุการณ์การโกหกเรื่องราวของความขัดแย้งในวังที่มาปะทุกันโดยเราไม่รู้ว่ามันปะทุเรื่องไหนรู้แต่ว่าเฮ้ยข้อมีเรื่องหลายเรื่องนะแล้วเรื่องอะไรล่ะอาจารย์สุนัยถึงต้องจับก้อยเข้าคุกในเวลานั้นเมื่อปี2562ในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาจำวันเวลานิดหน่อยนะครับจำเดือนกันแล้วกัน
นี่คือข่าวเมื่อเหตุการณ์เมื่อวันที่24ตุลาคม2562ที่ผมบอกว่าพอเกิดเหตุเรื่องของลูกของคุณก้อยเกิดหรือไม่มีหรือไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เหตุผลท่านดูอีกทีนะมันก็เกิดเหตุการณ์เรื่องที่ผมบอกว่าต้องดูเรื่องนี้ด้วยว่าหลักฐานมันเปิดขึ้นมาจากการโกหกของข่าวของราชการตอนที่คุณก้อยกับคุณนุ้ยขัดแย้งกันอย่างหนักในปี2562แล้วก็แตกหักกันแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องนี้ครับเลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหะยาตราทางชลมารคข่าวเรื่องนี้เกิดขึ้นถึงขนาดต้องเลื่อนการพระราชพิธีจากวันที่24ตุลา2562ไปเป็นวันที่12ธันวาคม2562ตอนนั้นนายวิษณุเครืองามวันนี้มึงจะพูดอะไรก็ไม่ต้องไปฟังมันแล้วครับแล้วแต่ว่าเขาจะสั่งให้โกหกเรื่องอะไรตอนนั้นเขาสั่งให้โกหกว่าไปเลื่อนพิธีซะแหมทำท่าประชุมกองพิธีกันยกใหญ่แล้วก็แจงบอกมี4เหตุผลเลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเห็นไหมครับโกหกยังไงครับให้เหตุผลหนังสือพิมพ์ข่าวสดลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจลงนะรัฐบาลแจง4เหตุผลเลื่อนพระราชพิธีแล้วกองทัพเรือก็โกหกกองทัพเรือคำนวณกระแสน้ำต่อวินาทีแล้วก่อนที่จะเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลและมีพระบรมราชวินิจฉัยลงมาให้เลื่อนไปเป็นวันที่12ธันวาคม2562แม่เจ้าโวยกองทัพเรือนี่อ้างว่ากระแสน้ำมีปัญหาเลยนะเจ้ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือกล่าวว่ากรมอุทกศาสตร์มีหน้าที่ตรวจวัดกระแสน้ำและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอ่าวไทยพบว่ากระแสน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถคาดเดาได้ถึงแม้ว่าจะตรวจวัดอยู่อย่างสม่ำเสมอที่บริเวณหน้ากองทัพเรือซึ่งสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนได้มีการซักซ้อมย่อยนั้นพบว่ามีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูงประกอบกับอ่าวไทยมีอิทธิพลความกดอากาศทั้งทำให้น้ำที่ดันเข้ามามีระดับน้ำสูงอีกทั้งความเร็วกระแสน้ำจะสูงมากขึ้นเกือบ40เมตรก่อนต่อนาทีจึงมีผลกระทบต่อเรือในขบวนพระยุหยาตราเนื่องจากเป็นเรือไม้ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์และเมื่อเวลาพายแล้วทำให้แทนที่เราจะสามารถเดินหน้าไป1แต่กลับถอยหลังไป2นั้นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ต้องมีการขอเลื่อนออกไปแม่เจ้าโว้ยไอ้นี่ละโกหกเดี๋ยวผมจะบอกให้ท่านดูว่าโกหกยังไงแล้วไอ้เจ้าวิษณุเครืองามนี่นะครับก็บอกอันนี้เมื่อกี้เจ้ากรมอุทกศาสตร์บอกอย่างนี้ไอ้เจ้าวิษณุเครืองามก็บอกมีเหตุผลแถลงข่าว4เหตุผล4เหตุผล4ข้อใหญ่ที่ต้องเลื่อนเพราะหนึ่งทำอย่างไรให้เกิดความสง่างามนามธรรมมากสองดูแลเรื่องความปลอดภัยของตัวเรือและความปลอดภัยต่อผู้เกี่ยวข้องเป็นความปลอดภัยของในหลวงจะเสด็จลงเรือสามให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเรือเนื่องจากต้องมีระยะต่อระยะเคียงเป็นขบวนพระยุหยาตราที่สวยงามและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะมีการนำเทคโนโลยีเลเซอร์มาใช้เพื่อคุมระยะห่างของเรือ4เพื่อลดผลกระทบใดๆที่จะเกิดต่อประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ำดังนั้นทั้ง4ปัจจัยหากยังเป็นวันที่24ตุลาคงไม่เป็นผลดีถ้าเลื่อนเป็นวันที่12ธันวาจะสามารถควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในแบบแผนได้จึงเป็นที่มาของการเลื่อนในครั้งนี้นี่ครับประชุมกันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
ข้อเท็จจริงย้อนหลังกลับไปเมื่อปี62ในช่วงเดือนตุลาคมก็มีข่าวนี่ย้อนกลับไปนะข่าวของแอนดรูว์ แมคเกเกอร์ฝรั่งที่มีแหล่งข่าวอยู่ในราชสำนักบอกความจริงว่าก้อยได้คัดค้านอย่างรุนแรงเมื่อไม่นานมานี้ว่าจะเป็นนางหรือราชินีสุธิดานุ้ยเป็นผู้ควรได้นั่งเคียงข้างกษัตริย์วิชิราลงกรณ์ในพิธีเสด็จทางชลมารคแหล่งข่าวในวังได้บอกเป็นการส่วนตัวว่านี่คือสาเหตุอันแท้จริงของการที่ได้เลื่อนพิธีออกไปจนถึงเดือนธันวาคมเห็นไหมครับนี่คือข่าวของคุณแอนดรูว์ที่ลงข่าวไว้เมื่อวันที่21ตุลาปี2562ถ้าใครจะบอกคุณสุนัยไปเชื่อฝรั่งได้ยังไงเล่าฝรั่งมันจะมารู้ดียังไงแต่พฤติเหตุแวดล้อมมันรองรับไปหมดเลยครับวันที่21ตุลาก้อยก็เลยถูกปลดครับเห็นไหมครับนี่เป็นหนังสือปฏิชนวันที่21ตุลา62เป็นช่วงเวลาที่จะเลื่อนขบวนพยุหยาตราพอดีมันก็เลยบอกความจริงว่ามันมีความขัดแย้งกันหนักมากคือก้อยก็จะลงเรือครับวันนั้นก้อยก็เรียกว่าก็คิดว่ารอสิบรักตัวเองมากที่สุดก็จะลองประลองกำลังกับคุณนุ้ยครับว่าท่านจะรักใครแน่เอาต้องใครลงเรือแสดงว่าคนนั้นล่ะคือของจริงมีอำนาจจริงดังนั้นก็เลยเกิดเหตุด่วนปลดเก้าถอดฐานันดรศักยศทหารเจ้าคุณพระศิรินาถต่อต้านสถาปนาสมเด็จพระราชินีเป็นข่าวมติชนวันที่21ตุลา2562ครับไม่เพียงแต่เท่านั้นแต่ในเนื้อความก็บอกชัดเจนเลยครับเหตุการณ์เดียวกันกับที่ต้องเลื่อนเสด็จพระราชพิธีเสด็จทางชลมารคอ้าวแล้วตกลงนี่ทำไมต้องเลื่อนเวลาจากตุลาไปเป็นเดือนธันวาอ้างกระแสน้ำโอ้เจ้ากรมอุทกศาสตร์ก็วิเคราะห์ใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้ท่านเห็นการโกหกแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับนี่ละไม่ใช่รัฐของประชาชนนี่ละไม่ใช่ประชาธิปไตยนี่คือรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ที่มีสภาแขวนป้ายไว้ว่าเป็นประชาธิปไตยมีอินเทอร์เน็ตและมีการข่าวสารเสรีที่ปิดปากไม่ได้แม้พยายามจะปิดปากใช้กลาครอบแล้วมันก็ยังรู้กันใครมาเป็นสมาชิกสุนัยทีวีก็เกาะติดอยู่อย่างนี้ใครเป็นสมาชิก Loyalist Marketplace ใครเป็นสมาชิกอาจารย์สมศักดิ์ก็จะรู้ข่าวความจริงทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านก็จะเห็นสิ่งที่ผมจะคุยกับท่านวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องลูกของคุณก้อยแต่กำลังบอกให้เห็นทั้งลำบกว่าเขามีความขัดแย้งกันในวังและนี่คือการจดทะเบียนให้เห็นหลักฐานจริงว่าความขัดแย้งในวังนี้ยังไม่จบครับถึงไม่มีการตั้งรัชทายาทวันนี้ไงก็เพราะยังไม่ลงตัวว่าจะเอาอะไรกันแน่ด้วยเหตุหลายเหตุดังนั้นเรามาดูสักนิดหนึ่งว่าใช่ไหมความขัดแย้งนี้มันจะจบลงง่ายขนาดนั้นหรือในวันนั้นก้อยยังพูดยังไงว่ายังเชื่อมั่นในอำนาจของตนว่าสามีจะต้องรักฉันเนี่ยเลยถูกจับเข้าคุกถามว่าทำให้ฝันของก้อยหายไปไหมไม่หายหรอกครับแต่ว่าก้อยก็แมททัวร์ขึ้นบรรลุนิติภาวะมากขึ้นและรู้ว่าการช่วงชิงอำนาจนั้นจะใช้แต่อารมณ์ของผู้หญิงไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้จึงความรักความเมตตาที่รัชกาลที่10มีต่อก้อยก็ยังมีอยู่สายสวัสดยังไม่หายกลิ่นไอสวัสดยังมีจึงได้เอาก้อยกลับมาใหม่แล้วการกลับมาใหม่ของก้อย
ลองคิดดูสิครับถ้าเรามีคนรักคนหนึ่งแล้วเราเป็นคนลงโทษเมียของเราไปติดคุกวันหนึ่งที่อภัยเนี่ยก็ต้องถ้าไม่มีสายสวัสดิ์เมตตากันแล้วก็ไม่เอาออกเมื่อเอาออกมาก็ในช่วงเวลานั้นก็แน่นอนครับความรักระหว่างผู้หญิงผู้ชายก็คงจะมีเมตตาเป็นพิเศษแล้วหลังจากนั้นเราถึงได้เห็นบทบาทของก้อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นแล้วอยู่ๆก็หายไปอ้าวอย่างนี้มันไม่วิเคราะห์ไม่ได้ครับคิดว่าก็เลยคนมีคนวิเคราะห์ว่าที่ก้อยหายไปนี่เกิดจาก1ถูกจับติดคุกอีกแล้วผมบอกเฮ้ยจะใช่หรือนี่ข้อสมมุติฐานนะ2เป็นเพราะพระองค์พามีอำนาจมากขึ้นพยายามจะขอร้องให้เสด็จพ่อนี่อย่าเอาก้อยออกมาเพราะว่าทำให้ภาพลักษณ์เสียและพระองค์พาก็เป็นพันธมิตรกับคุณนุ้ยราชินีนุ้ยน่าจะใช่นะเหตุผลนี้เพราะว่าหายหน้าไปปีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลำดับเหตุการณ์ที่ก้อยโชว์ตัวแล้วหายไปเด็ดขาดเลยเนี่ยเมื่อไหร่ในวันเกิดวันที่26มกราคมปี2564รัชกาลที่10เสด็จไปในวันเกิดของคุณก้อยไปปล่อยนกปล่อยปลาใส่ชุดเหมือนกันซึ่งไม่เคยทำกับคุณนุ้ยเลยนะคุณนุ้ยนี่วันเกิดหลายทีนะแต่ไม่เคยเสด็จออกคู่กันนะแต่เสด็จไปคู่กับก้อยอย่างเป็นกรณีพิเศษคือหลังจากที่ปล่อยก้อยคืนฐานะให้ก้อยแล้วเอาออกจากคุกแล้วแสดงว่าท่านคงสงสารมากว่าเจอวางยาไปแล้วในวังฉันก็เลยจับเธอเข้าคุกแล้วก็ไปอ้อนไปออดกันที่ในฐานะผัวเมียนะฮะอ้อนออดกันไปอ้อนออดกันมาก็คงจะเชื่อว่าก้อยถูกเล่นงานก็เลยเมตตาพิเศษก็เลยมีการไปในงานวันเกิดนะครับภาพงานวันเกิดที่ไปนั้นก็จะเห็นนะครับเป็นเหตุการณ์เมื่อปีมกราคม64เห็นไหมฮะหลังจากออกจากคุกมาแล้วเป็นให้ความเมตตาเป็นความรักพิเศษเลยครับมีไทยรัฐเมื่อวันที่27มกราคม64ซึ่งภาพอย่างนี้ไม่มีกับนุ้ยนะครับแต่พอถึง26มกราคม65เออหายไปเลยครับช่วงเวลาที่ก้อยหายไปเนี่ยนานปีครึ่งแล้วนะปีเกือบ2ปีแล้วนะแล้วก็มีข่าวการเกิดลูกขึ้นมาเกิดเด็กขึ้นมาคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไทม์ไลน์มาวางให้ท่านดูแล้วท่านจะรู้ว่าโอ้มันมีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าจะยืนยันได้เลยไหมแน่นอนครับไม่มีใครยืนยันได้เพราะไม่มีประจักษ์พยานแต่มีพยานแวดล้อมแล้วพฤติเหตุแวดล้อมอย่างที่ผมบอกท่านดังนั้นย้อนกลับมาอีกนิดนึงว่าความขัดแย้งในวังนั้นมีจริงดังนั้นในช่วงการเลื่อนกำหนดการพระราชพิธีเสด็จทางชลมารคของในหลวงรัชกาลที่10จากเดือนตุลาเป็นเดือนธันวาในปี2562นั้นเป็นภาพสะท้อนความขัดแย้งถึงขั้นแตกหักระหว่างก้อยกับนุ้ยและตามข้อมูลข่าวสารก็คือองค์พานั้นถือหางคุณนุ้ยนี่เป็นข่าวจากมติชนนะครับเป็นข่าวรายละเอียดของมติชนเมื่อวันที่21ตุลาคม2562ที่มีการลงโทษคุณก้อยบอกว่าราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นตำแหน่งเดี๋ยวฟังต่อนะครับอย่าหาว่าเอาข่าวเก่ามานะบางทีเพื่อนๆบางคนที่จะเข้ามาแซวก็บอกเอาข่าวเก่ามาแต่จะทำให้ท่านเห็นรายละเอียดว่าความขัดแย้งมันมีจริงและมันไม่จบง่ายหรอกครับแล้วการมีลูก
ถ้าลูกถ้าก้อยได้ลูกจริงนี่โอ้โหความขัดแย้งจะเปลี่ยนดุลอำนาจใหม่ในวังเลยทันทีเรามาดูสมมติฐานของเหตุความขัดแย้งก่อนในพระบรมราชโองการบอกว่าให้ข้าราชการในพระองค์นะพ้นจากตำแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราจากเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีอ่านแล้วจะเห็นได้ว่าไม่น่าจะกลับมาได้เลยครับก้อยไม่น่าจะกลับมาได้เลยจากประกาศราชกิจจานี้นะครับความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ถอดฐานันดรศักดิ์ยศศักดิ์ทั้งหมดนะครับด้วยเหตุเพราะกระทําผิดราชสวัสดิ์และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในหน้า2ค้างไว้ให้เพื่อนๆ อ่านด้วยเป็นหลักฐานถ้าท่านจะบอกเอ้าเขาก็ลงข่าวกันเปิดเผยทำไมถึงบอกว่าข่าวขาดหายไปไม่ลงไม่ได้สิครับเพราะมันประกาศราชกิจจานี่ราชกิจจานุเบกษาก็เหมือนหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลมันต้องเปิดเผยแต่ว่าไอ้เนื้อในเป็นอะไรนี่แหละเราต้องมาจับต่อร้อยเรียงกันเองเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีประพฤติตนต่อต้านงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังจากที่ได้ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรสแล้วเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562นี่ความขัดแย้งจริงอยู่ตรงนี้1พฤษภาคม62ประกาศตั้งราชินีก้อยไม่พอใจอย่างยิ่งโดยได้แสดงตนต่อต้านและกดดันทุกวิถีทางเพื่อจะไม่ให้มีการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นทรงดำรงตำแหน่งแต่จะให้โปรดเกล้าตนเองขึ้นดำรงตำแหน่งแทนนี่ไงครับตามที่ได้ตั้งความหวังไว้แต่การไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังหลังจากพระราชพิธีผ่านพ้นไปแล้วด้วยความทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงจึงได้พยายามหาหนทางในการดำเนินการด้วยวิธีต่างๆเพื่อไม่ให้ได้มาซึ่งการสถาปนาตำแหน่งของตนเองนอกจากนี้เจ้าคุณพระสิรินาถยังได้ล่วงละเมิดพระราชอำนาจสั่งการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาหรือการทำกระทำใดๆที่ไม่เหมาะสมอันมีผลกระทบต่อสถาบันและส่วนรวมของประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาให้ขึ้นเป็นเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีด้วยทรงหวังพระราชหฤทัยว่าจะลดแรงกดดันและปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสถาบันหลังจากนั้นฟังอีกหน่อยนะครับเป็นการทบทวนสถานการณ์จริงในปี2562แล้วทำไมถึงต้องมีการเลื่อนพระราชพิธีในการเสด็จทางเรือแล้วก็รัฐบาลก็มานั่งโกหกทหารเรือก็มานั่งโกหกกันนี่แหละครับจับความได้หลังจากนั้นได้ทรงเฝ้าติดตามความประพฤติและการปฏิบัติของเจ้าคุณพระสิรินาถมาอย่างต่อเนื่องจึงได้ทรงทราบว่าเจ้าคุณพระสิรินาถมิได้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและประพฤติตนได้ให้เหมาะสมกับตำแหน่งอีกทั้งยังไม่พอใจในตำแหน่งที่ได้รับพระราชทานยังกระทำการทุกประการที่จะเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไม่มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของราชสำนักแสดงความกระด้างกระเดืองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนใช้ประโยชน์จากตำแหน่งในการดำเนินการสั่งการแอบอ้างพระราชกระแสไปกระทำการหรือสั่งการให้บุคคลต่างๆปฏิบัติตามคำสั่งของตนเองโดยตนเองไม่ต้องรับผิดชอบอ้างว่าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำเนินการแทนพระองค์ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในฐานะตำแหน่งของตนถือได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตน
โดยตรงให้เกิดความนิยมชมชอบอันนำไปสู่สิ่งที่ตนคาดหวังไว้มิใช่เพื่อส่วนรวมโดยแท้จริงเพราะมุ่งหวังที่จะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถาปนาตนเองให้สูงขึ้นเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการกระทำของเจ้าคุณพระสินีนาถดังกล่าวถือได้ว่าไม่ถวายพระเกียรติขาดความกตัญญูไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสร้างความแตกแยกในหมู่ข้าราชการบริพารข้าราชบริพารก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนถือเป็นการบ่อนทำลายประเทศชาติและสถาบันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีพ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารถอดฐานันดรยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าคุณพระสินีนาถพ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารเป็นยังไงครับแล้วก็ถูกจับติดคุกนี่คือเหตุการณ์ในเดือนตุลาคม62มันบอกให้เห็นว่าจากข้อมูลที่ยืนยันได้นี้มีประกาศในราชกิจจาด้วยนะครับนี่ครับบอกความการยืนยันได้คือ1ฝ่ายนุ้ยให้ข้อมูลจนกระทั่งในหลวงเชื่อซัดก้อยเต็มๆซัดแบบไม่เลี้ยงชนิดที่ก้อยไม่มีทางได้พูดได้เกิดอีกเลยดังนั้นการที่ก้อยสามารถกลับมาเกิดได้ใหม่แสดงว่าความขัดแย้งในวังนี่แรงมาก2ก้อยได้ฟื้นชีพชีวิตใหม่ได้แสดงว่าสามารถให้ข้อมูลกับรอสิบตรงและทำให้รอสิบได้ตาสว่างว่าโอ้นี่เธอถูกเล่นงานนะถูกกลั่นแกล้งแต่จะหันกลับไปเล่นงานนุ้ยมันก็ใช่ที่อีกมันยากกันนะเพราะว่าครอบครัวเมียน้อยเมียหลวงสามคนผัวเมียเนี่ยเวลาตีกันที่จบกันยากแล้วปรากฏว่า3คนผัวเมียที่อยู่ในอำนาจด้วยโอ้มันยิ่งยากใหญ่แล้วอย่างนี้เด็กที่เขาเสนอให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เสียเนี่ยมันไม่ดียังไงครับเมื่อท่านไม่ปฏิรูปอำนาจก็รวมศูนย์อยู่กับท่านมันก็วุ่นวายอยู่อย่างนี้ไม่มีจบอันนี้คือของจริงครับดังนั้นสถานการณ์ตรงนี้เองล่ะนะครับก็กลายเป็นเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นมาแล้วต่อมาเกิดอะไรขึ้นครับตามข่าวต่างประเทศเขาก็ลงนะตามข่าวต่างประเทศก็ลงครับนี่ BBC บอกเจ้าคุณพระโปรดเกล้าให้เจ้าคุณพระสินีนาถขอโทษโปรดเกล้าให้เจ้าคุณสินีนาถพ้นจากตำแหน่งถอดฐานันดรและยศถาญาติทหารเรียกคืนราชเครื่องราชเสียวทุกชั้นตาเสร็จแล้วจากตุลา1 2062พอถึง1ปีกันยา63อ้าวคืนให้หมดครับการคืนให้หมดนี้ใน BBC เมื่อ2กันยายน2563บอกว่าเจ้าคุณพระสินีนาถได้รับโปรดเกล้าคืนฐานันดรเครื่องราชทุกชั้นตราท่านเห็นความผันผวนไหมฮะดังนั้นการกลับมาของก้อยจึงไม่ใช่การกลับมาแบบปกติต้องแสดงว่าในหลวงได้รับข้อมูลข่าวสารจากก้อยแบบชนิดที่เรียกว่าย้อนกลับแทง อีกฝ่ายหนึ่งทันแน่นอนเลยแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้รับคืนฐานะแล้วก็ได้รับตำแหน่งการงานเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนี่คือข่าว BBC เมื่อปีหกสิบสี่รอสิบโปรดเก้าเจ้าคุณพระสินีนาถเป็นรองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขอีกครั้งหนึ่งดังนั้นข่าวอย่างนี้บอกถึงฐานะว่าได้รับคืนแล้วก็ได้รับฐานันดรการที่ได้รับตำแหน่งหน้าที่นี่แหละคือหมายความว่า
โอเคแล้วเข้าที่ปกติเอ้าถ้าอ่านพระราชกฤษฎีกาผิดขนาดนั้นจะกลับมาได้ยังไงอ่ะแสดงว่าข้อมูลที่ทางนุ้ยให้มามันไม่จริงไงหรือจริงแต่ไม่ได้แรงขนาดนั้นดังนั้นปัญหาใหญ่ที่พิพาทกันเรื่องเสด็จทางเรือที่จะต้องเลื่อนไปจากเดือนตุลาไปเป็นธันวาก็เป็นปัญหาขณะนั้นนั่นเองแต่หลังจากที่ก้อยได้เข้าคุกไปแล้วก็ละพยศลงในระดับหนึ่งอาจจะรู้ว่าวิธีการเข้าสู่อำนาจต้องทำยังไงแล้วความหวานชื่นก็เกิดขึ้นนั่นก็คือรอสิบก็คืนความเมตตาให้ทั้งหมดแบบพิเศษอันนี้ไม่ต้องพูดนะครับแบบพิเศษคือความรักความผูกพันกลับคืนมาเกิน 100% ทบต้นมากกว่าเดิมดังนั้นในวันเกิดเมื่อวันที่26มกราก็ปี2564ปีที่แล้วรัชกาลที่10ก็ไปในงานวันเกิดของคุณก้อยไปปล่อยนกปล่อยปลากระหนุงกระหนิงเป็นที่อิจฉาริษยากันไปแล้วครับพอเสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูลำดับความว่าในปี64ราบลื่นแล้วแล้วอยู่ๆปี65วันเกิดก้อยหายไปเลยครับก้อยหายไปเลยตั้งแต่65เราไม่เห็นเลยไม่มีวันเกิดแต่มีการทำบุญทั่วประเทศเหมือนกันต่ออายุสืบชะตาคุณก้อยและภาพสุดท้ายที่ยืนยันได้นะครับก็คือเมื่อเดือนมิถุนายนกลางปี2564ขณะที่เกิดโควิดความรักความเมตตาที่รัชกาลที่10ให้กับคุณก้อยก็สะท้อนออกอีกชนิดที่เรียกว่าคุณนุ้ยชิดซ้ายนั่นก็คือมีทรงปิติประกอบอาหารในหลวงพร้อมเจ้าคุณพระก้อยเห็นไหมครับนี่เป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงข่าวเมื่อวันที่13มิถุนายน2564แล้วนี่เป็นภาพยืนยันว่าจากนั้นเราก็ไม่เห็นก้อยอีกเลยเมื่อกลางปีที่แล้วทีนี้ถ้าจะถามว่าเอาแล้วก้อยไปท้องกันตอนไหนไอ้อันนี้แล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผู้หญิงเขาท้องเนี่ยไม่ใช่หมายความต้องท้องโตแบบชาวบ้านนะครับวันที่เขาท้อง4เดือนเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราเห็นหรอกครับแต่พอท้องจะ8เดือนใกล้คลอดแล้วเขาไม่ให้เห็นเลยครับไม่ให้เห็นตัวไอ้ตอนท้อง4เดือนเนี่ยเราอาจจะเห็นตัวเขาได้ในวันที่มีการปรุงอาหารแล้วก็มีการป้อนข้าวกันผมก็เกาะติดเรื่องนี้มาตลอดนะครับนี่ครับท่านจะเห็นนะครับเมื่อไลการคุยกันวันเสาร์ค่ำเมื่อวันที่12มิถุนายน2564วันแข่ง IO โชว์สวัสดิ์ก้อยข่มนุ้ยขาดผมเอารูปที่ก้อยป้อนอาหารกับข้าวให้กับรัชกาลที่10แล้วก็ถ่ายรูปเป็นข่าวแจกโชว์แน่นอนฮะภาพอย่างนี้บอกให้เห็นถึงคะแนนของก้อยสูงขึ้นเต็มที่ไหนจะวันเกิดเมื่อต้นปี64ในหลวงก็เสด็จไปงานวันเกิดคุณก้อยด้วยเมื่อเกิดเหตุโควิดก็จะต้องมีการทำกิจกรรมต่างๆบริการสาธารณะในวังก็มีโครงการทำอาหารเลี้ยงนางพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆปรากฏว่าภาพลักษณ์คนที่ทำกับข้าวน่าจะเป็นเจ้าของโครงการนั่นแหละก็คือคุณก้อยก็มีภาพป้อนกับข้าวเข้าปากให้ท่านชิมด้วยดังนั้นข่าวเหล่านี้ผมจึงเกาะติดตลอดนะครับเมื่อกลางปี2564แต่หลังจากนั้นข่าวไม่เห็นแล้วครับข่าวเริ่มไม่เห็นแล้วแล้วก็มีข่าวนอกจากไม่เห็นแล้วยังมีข่าวที่แปลกประหลาดนะครับนั่นก็คือก
การออกข่าวเท็จของพระครับนี่ครับเมื่อวันที่27มกราผมก็เกาะติดข่าวนี้นะครับนั่นก็คือวัดหลวงตาบัววันเกิดก้อยหายตัวครับปีนี้นะวัดหลวงตาบัวมั่วข่าวเอาภาพเก่ามาเล่าใหม่มีการอำพรางว่าก้อยไปวัดหลวงตาบัวไปกราบพระเจ้าอาวาสนะครับที่อุดรธานีแล้วผมก็ยืนยันจากคลิปอันนี้ครับว่าอันนี้เป็นการแถครับไม่ใช่ของจริงผมก็เปิดโปงว่าต้นวันเกิดของก้อยปี65นั้นก้อยไม่ปรากฏตัวแล้วมีแต่ว่ามีการทำบุญในต่างประเทศในวัดต่างประเทศและในวัดประเทศไทยเช่นวัดอรุณในประเทศไทยก็ทำบุญสืบชะตาให้วัด อรุณที่อังกฤษก็ทำให้วัดที่ชัยนาทก็ทำให้วัดที่จังหวัดน่านก็ทำบุญให้ก้อยจะมาบอกว่าเฮ้ยก้อยถูกจับติดคุกเอ๊ะถ้าถูกจับติดคุกมันจะมีหนังสือจากทางราชเลขาไปถึงเจ้าพลาดวัดได้ยังไงอ่ะในเรื่องการทำบุญทำกุศลเนี่ยเห็นไหมฮะดังนั้นเรื่องจับติดคุกเอาออกไปเลยไม่ใช่อันนี้ตั้งแต่ต้นนะที่ผมวิเคราะห์ว่าไม่ใช่แน่อันที่สองเป็นเรื่องที่พระองค์พาซึ่งมาเป็นเสนาธิการในกองบัญชาการถวายความจงรักภักดีแล้วนี้มีบทบาทสำคัญขึ้นในวังในยศพลเอกในฐานะเป็นลูกสาวด้วยและเป็นเสนาธิการด้วยพ่อก็คงรักคงจะขอเสด็จพ่อว่าอย่าเอาก้อยออกมาอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานจริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่น่าจะใช่แต่พอมาถึงวันนี้มันแปรเปลี่ยนครับถ้าพระองค์พาขอในหลวงแล้วในหลวงยอมตามนี่แสดงว่ารัชกาลที่10เริ่มมองภาพเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นรู้ว่าได้เสียภาพต่อสังคมยังไงแต่วันนี้เห็นท่านจะไม่ใช่ครับแสดงว่าคงไปคอนวินส์อะไรท่านไม่ได้แต่ที่หายไปนั้นถ้าข่าวมีก้อยมีลูกจริงเนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ารัชกาลที่10ยังเหมือนเดิมตามใจฉันตามพระราชอัธยาศัยคนอื่นยุ่งไม่ได้ดังนั้นการตัดสินใจของท่านก็เป็นเรื่องของท่านเองไม่ว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมดังนั้นถ้าก้อยมีลูกจริงก็แสดงว่าเป็นการจัดการเพื่อให้ก้อยนี้หายไปก่อนเพื่อไม่ให้รู้ว่ามีลูกอ้าวคนอาจจะโต้แย้งว่าถ้ามีลูกทำไมจะต้องไปปิดข่าวแล้วเป็นเรื่องที่ดีมันไม่ไอ้นี่คิดแบบชาวบ้านชาวบ้านคิดกับกษัตริย์คิดไม่เหมือนกันเพราะกษัตริย์เขามีมิติหลายมิติที่เกี่ยวโยงมันเกี่ยวโยงถึงอำนาจด้วย 1. ถ้าเปิดเผยว่าก้อยมีท้องจริงออกลูกจริงฐานะดุลอำนาจในวังจะเปลี่ยนทันทีครับย้อนกลับไปคงจำได้นะครับศรีรัตน์มีท้องตอนไหนเราก็ไม่รู้ครับเราไม่เห็นศรีรัตน์อุ้มท้องโตมาโชว์ในทางการในทางสาธารณะเลยอยู่ๆก็เห็นคลอดพระองค์ทีแล้วเห็นไหมครับดังนั้นเรื่องอย่างนี้เขาเมเนจได้เขาบริหารจัดการได้และเป็นการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายที่เราคาดอาจจะไม่รู้หรือเราไม่ได้อยู่ในฐานะนั้นเราจึงไม่รู้ผมจึงวิเคราะห์ว่าคือยังไม่จัดการเรื่องอำนาจว่าจะอยู่ตรงไหนดังนั้นเรื่องของก้อยมีลูกก็เก็บไว้ก่อนพอเธอท้องเริ่มท้องแก่ก็ไม่ให้ออกทางสาธารณะแล้วก็หายไปดังนั้นการหายตัวไปของก้อยอย่างค่อนข้างแน่นอนนี้ก็คือช่วงของการมีกิจกรรมเรื่องทำกับข้าวในกลางปีนั่นเองนะครับดังนั้นการที่ท่านทำกับข้าวที่ผมให้ท่านดูรูปเมื่อสักครู่นั้นแหละนั่นแหละคือสถานการณ์ที่บอกว่าประมาณจากข่าวไทยรัฐเมื่อ13มิถุนายนภาพของเธอก็เริ่มจางหายไปแล้ว
มิถุนายน2564ถ้าเป็นไปได้นะผมก็ยังไม่เชื่ออาจารย์ประวิตร 100% เพราะยังไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันมากกว่านั้นแล้วก็เด็กคนนั้นจะเป็นลูกใครก็ยังไม่รู้แต่ถ้าหายไปตั้งแต่กลางปีเดือนมิถุนายนปี64ตอนนั้นเธอน่าจะถ้าเป็นไปได้นะก็คือเธอน่าจะท้องแล้วนะครับพอท้องเสร็จถึงปลายปี64นะครับถึงปลายปี64เนี่ยก็น่าจะท้องแก่แล้วก็คลอดปลายปีพอคลอดปลายปีจากสมมติว่าปลายปีเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยกันยายนนี่ก็เข้าเดือนที่9แล้วเด็กเนี่ยโต9เดือนแล้ว9เดือนแล้วก็มาดูว่าใน9เดือนเนี่ยเด็กจะมีพัฒนาการขนาดไหนเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมีหมดนะครับนี่คือพัฒนาการของเด็กปกติทั่วไปยิ่งเป็นลูกของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์อาหารการกินดีการดูแลดีหมอเหมอดูแลอย่างดีเนี่ยเด็กก็แข็งแรงดังนั้นเขาบอกว่า6เดือนเนี่ยเด็กนั่งได้แล้วท่านดูสิผมคาภาพนี้ให้ท่านดูนะภาพสุดท้าย6เดือนเด็กนั่งใช้มือค้ำขึ้นมาได้แล้วพอ7เดือนนี่นั่งหลังตรงได้แล้วแล้วภาพที่เราเห็นนี่ก็เป็นไปได้ครับที่อยู่ระหว่าง6หรือ7เดือนเริ่มนั่งหลังตรงเริ่มคานได้แล้วการคานนี่เก่งที่สุดก็ประมาณ8เดือนดังนั้นถ้าเกิดปลายปี64วันนี้คานได้แล้วอยู่ในเหตุผลที่จะรับที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้ที่ผมกราบเรียนท่านอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่ออาจารย์ประวินนะครับหรือไม่เชื่ออาจารย์สมศักดิ์แต่ว่าเราเอาเหตุการณ์ช่วงเวลาการตั้งท้องช่วงพฤติเหตุแวดล้อมที่ออกจากคุกมาความสดชื่นในฐานะคู่รักความเมตตาที่ในหลวงให้ต่อคุณก้อยเนื่องจากคุณก้อยถูกกระทำอย่างรุนแรงที่สุดก็คงจะเห็นอกเห็นใจอย่างว่าแหละครับเขาบอกว่าผัวเมียเนี่ยยิ่งด่ากันมากยิ่งลูกหลบยิ่งทะเลาะกันเลยนะอันนี้มันหนักกว่านั้นดังนั้นการสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับจึงเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องนำมารายงานสถานการณ์ทำให้เรารู้ว่าอะไรคือความจริงที่จะเป็นไปได้และทำไมก้อยจึงหายตัวไปสถานการณ์ตรงนี้ผมเก็บรายละเอียดมาให้ท่านดูนะครับไม่เพียงแต่เรื่องของก้อยหายตัวไปด้วยเหตุผลอะไรวันนี้น่าจะลงตัวได้ระดับหนึ่งแล้วส่วนจะเป็น 100% หรือไม่รอข่าวอีกหน่อยแต่ที่ 100% แล้วก็คือ1เราพบว่าความขัดแย้งในวังมีจริงและแรงมาก2จุดแตกหักอยู่ที่ก้อยจะลงเรือเสด็จทางชลมารคส่วนจะก้อยต้องการลงเรือจริงหรือถูกกุข่าวก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจากผลอันนั้นเป็นผลแห่งความขัดแย้งอย่างรุนแรงทำให้ก้อยต้องติดตารางและ3ที่สรุปได้ 100% คือข่าวรัฐบาลเชื่อไม่ได้ เชื่อไม่ได้โกหกได้เป็นเรื่องทุกเกือบจะทุกเรื่องก็ได้เพียงแต่ว่าเราจะรู้ทันหรือเปล่าเท่านั้นเองและยิ่งถ้าข่าวนั้นโยงกับวังการโกหกเป็นความชอบธรรมที่ข้าราชการต้องทำกรณีของเรือดำน้ำที่เป็นข่าวขณะนี้ก็บอกให้ท่านเห็นได้ว่าใช่แล้วรับฟังข่าวสารจากทหารเรือไม่ได้เพราะว่าทหารเรือก็ต้องโกหกว่าเครื่องยนต์จีนดีมีประสิทธิภาพสัญญาที่ผิด TOR ผิดกติกาแล้ว
ผิดสัญญาแล้วก็เลิกไม่ได้ต้องรับซื้อจนกระทั่งจีนไปเปลี่ยนเครื่องจีนก็แสดงตัวเป็นอภิสิทธิ์เหลือเกินอยู่เหนือกองทัพแล้วจะยัดขายให้จะมีอะไรหรือเปล่าไม่ตรงสเปคทหารเรือก็จะต้องรับเราก็จะอ่านเหตุการณ์ได้ว่าและอนาคตนี่ทหารเรือเราคงจะได้เรือดำน้ำเครื่องยนต์จีนดำมีเสียงที่จะไม่โผล่แน่นอนต้องจ่ายสตังค์แน่แล้วมันก็โยงไปถึงกระเป๋าของประชาชนสิเศรษฐกิจก็ไม่ดีก็จะซื้อเรือดำน้ำ